ศด้วยกันถ้าหากว่าความขัดแย้งระหว่างมนุษย์ในประเทศต่างๆในโลกในปัจจุบันนี้บานปลายขยายตัวกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3เราจะเกิดสงครามนิวเคลียร์หรือไม่ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยากจะตอบได้ถึงอย่างไรก็ตามขอให้เราย้อนหลังไปดูอดีตในสมัยปลายสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์ที่ฮิโรชิมาและนางาซากิประเทศญี่ปุ่นระเบิดนิวเคลียร์ลูกแรกที่ใช้ในสงครามคือระเบิดที่ทิ้งที่เมืองฮิโรชิมาในประเทศญี่ปุ่นในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2488ระเบิดลูกนั้นถูกทิ้งจากเครื่องบินในระยะสูงและระเบิดเหนือเมืองฮิโรชิมาประมาณ500เมตรทันทีที่เกิดการระเบิดขึ้นนั้นเกิดแสงสว่างจ้าจนแสบตาเช่นเดียวกับเวลาที่เรามองดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่าหลังจากนั้นจะเกิดการแผ่กระจายรังสีอย่างรุนแรงพร้อมด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งจะไปทำให้การติดต่อสื่อสารทั้งหมดหยุดชะงักไปหลังจากนั้นจะเกิดพายุอย่างรุนแรงแต่ติดตามด้วยคลื่นความร้อนซึ่งเผาผลาญทำลายบริเวณที่เกิดเพลิงที่เกิดการระเบิดทั้งหมดประมาณกันว่าผู้คนตายทันทีหลังจากการระเบิดนั้นประมาณ 20,000 คนและนอกจากนั้นจะมีผู้คนตายเนื่องจากถูกความร้อนและรังสีติดต่อกันมาอีกประมาณ 200,000 คนนอกจากนั้นแล้วฝุ่นกัมมันตรังสีที่เกิดจากการระเบิดและลอยขึ้นสู่บรรยากาศสูงนั้นยังปกคลุมเมืองฮิโรชิมาเป็นอีกเวลานานนับเดือนทำให้ผู้คนที่ยังอยู่มีชีวิตอยู่นั้นได้รับอันตรายจากการแผ่กัมมันตภาพรังสีจากการระเบิดนั้นอีกนานแสนนานถ้ามองดูจากประวัติศาสตร์จะพบว่าสงครามที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นจากการช่วงชิงผลประโยชน์ของคู่กรณีดังนั้นโอกาสที่จะเกิดสงครามนิวเคลียร์นั้นอาจจะเป็นไปได้
ในเมื่อคู่กรณีนั้นสูญเสียผลประโยชน์หรือถูกต้อนจนกระทั่งเข้าสู่มุมอับโดยเฉพาะยิ่งขณะนี้การพัฒนาวุฒินิวเคลียร์ได้ก้าวหน้าไปอย่างมากโอกาสที่สงครามนิวเคลียร์ในขอบเขตจำกัดจะเกิดขึ้นนั้นมีมากและโอกาสที่สงครามนิวเคลียร์ขอบเขตจำกัดนี้จะนำไปสู่สงครามนิวเคลียร์เบ็ดเสร็จโดยการใช้ระเบิดปรมาณูหรือระเบิดไฮโดรเจนที่มีอยู่นี้ก็อาจจะเป็นไปได้มากทีเดียวในสมัยปัจจุบันนี้หลายประเทศที่มีความสามารถทางด้านนิวเคลียร์เทคโนโลยีได้ผลิตอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาไว้ในครอบครองยังไม่มีใครได้ใช้ภายหลังสงครามโลกครั้งที่2ระเบิดนิวเคลียร์ในแง่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นค่อนข้างจะสลับซับซ้อนเป็นอย่างยิ่งน่าจะทำความเข้าใจกันในขั้นต้นนะครับว่าระเบิดนิวเคลียร์นั้นคืออะไรระเบิดนิวเคลียร์เป็นชื่อรวมที่ใช้เรียกระเบิดที่อำนาจการทำลายนั้นได้จากการปลดปล่อยพลังงานจากแกนกลางของปรมาณูปัจจุบันนั้นระเบิดนิวเคลียร์ใช้เรียกแทนระเบิดนิวตรอนมีคุณสมบัติซึ่งผิดแผกไปจากระเบิดปรมาณูและระเบิดไฮโดรเจนตรงที่ว่าระเบิดนิวตรอนนี้เป็นระเบิดที่มุ่งทำให้รังสีมีเพิ่มขึ้นคือรังสีนิวตรอนซึ่งสามารถทะลุทะลวงเกราะหนาหนากำแพงหนาหนาเข้าไปได้จุดประสงค์ของระเบิดนิวตรอนก็คือต้องการจะทำลายสิ่งที่มีชีวิตมากกว่าจะทำลายตึกรามบ้านช่องด้วยเหตุนี้เองระเบิดนิวตรอนจึงมุ่งที่จะใช้ในการทำลายทหารในสนามรบมากกว่าที่จะทำลายตึกเรือนความร้ายกาจของระเบิดนิวตรอนนั้นยังมีมากไปกว่านั้นเพราะว่ารังสีนิวตรอนเมื่อผ่านทะลุสิ่งที่มีชีวิตหรือวัตถุสารอะไรไปแล้วจะทำให้สิ่งที่นิวตรอนวิ่งไปกระทบนั้นเกิดเป็นสารกัมมันตรังสีด้วยจึงเป็นสิ่งที่น่าคิดว่าในโอกาสต่อไปน่าจะห้ามการใช้ระเบิดนิวตรอนเช่นเดียวกับอาวุธเคมีและอาวุธจุลินทรีย์ด้วยว่าระเบิดปรมาณูที่ทิ้งที่ฮิโรชิม่านั้นมีอำนาจการทำลายเพียง20กิโลตันนั้นสามารถที่จะทำลายใจกลางเมืองของเมืองฮิโรชิม่าและเมืองนางาซากิได้ทั้งหมดปัจจุบันได้มีการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ในรูปของระเบิดไฮโดรเจนซึ่งมีอำนาจการทำลายสูงกว่าเป็นร้อยเท่าของระเบิดที่ใช้ในสงครามโลกครั้งที่2ภาพลองนึกภาพดูว่าถ้าเราเอาระเบิดไฮโดรเจนนี้มาทิ้งลงเมืองใหญ่ๆสักเมืองหนึ่งเมืองนั้นจะต้องหายวับไปกับตาทันทีเพราะว่าระเบิดเหล่านั้นได้รับการพัฒนาให้มีอนุภาพในการทำลายสูงเป็นหลายร้อยเท่าอยู่แล้วดังที่ผมได้กล่าวสำหรับระเบิดนิวตรอนนั้นถ้าเอามาใช้ในสงครามอำนาจการทำลายนั้นจะมีไม่มากแต่อำนาจในการทำลายสิ่งที่มีชีวิตนั้นสูงมากกล่าวกันว่าถ้าเอาระเบิดเพียง1กิโลตันซึ่งเป็นขนาดเล็กมากของระเบิดนิวตรอนมาทิ้งลงบริเวณโดยรอบ1กิโลเมตรจะทำให้คนตายทันทีในประมาณ 1.5 กิโลเมตรคนจะตายใน2สัปดาห์และในบริเวณเหนือ2กิโลเมตรขึ้นไปโดยรอบนั้นจะตายภายใน1เดือนนอกจากนั้นยังจะมีคนล้มป่วยอีกเป็นจำนวนมากสำหรับระเบิดปรมาณูนั้นถ้าเอาระเบิดขนาด50กิโลตันมาทิ้งลงบริเวณใจกลางนั้นจะมีอุณหภูมิสูงหลายล้านองศาบริเวณโดยรอบประมาณ 1.5 กิโลเมตรนั้นรถยนต์จะถูกเผาไหม้เป็นไอไปหมดบริเวณ3กิโลเมตรกล่องกระดาษซึ่งท่านเคยเก็บของนี่จะลุกเป็นไฟแล้วนอกจากนั้นแรงกระแทกนั้นจะทำลายบ้านเรือนอาคารต่างๆให้พังพินาศไปในบริเวณ3กิโลเมตรนั้นนอกจากนั้นแล้วฝุ่นกัมมันตรังสีที่ผมได้เรียนให้ทราบในชั้นแรกนั้นมันจะลอยขึ้นไปในกลางอากาศปกคลุมบริเวณโดยรอบเป็นอันตรายต่อผู้คนอยู่ตลอดเวลาทั้งสัตว์ทั้งพืชก็จะได้รับฝุ่นกัมมันตรังสีเหล่านั้นเข้าไป
คราวนี้สมมุติว่ามนุษย์เราไม่สามารถจะป้องกันการสร้างการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาได้ซึ่งทุกวันนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามนุษย์เรายังไม่สามารถที่จะหยุดยั้งการสร้างระเบิดนิวเคลียร์ขึ้นมาได้แล้วถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นขั้นตอนต่อไปสมมุติว่าเราไม่สามารถจะหยุดยั้งการใช้ระเบิดนิวเคลียร์เหล่านี้ได้คือว่าถ้าหากว่ามีสงครามโลกครั้งที่3แล้วใช้ระเบิดนิวเคลียร์กันขึ้นมาจริงๆเราจะหามาตรการอย่างไรในการป้องกันภัยซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากระเบิดนิวเคลียร์ทั้งหลายที่มนุษย์บังเอิญอาจจะใช้ขึ้นมาก็ได้ในอนาคตเมื่อเร็วๆนี้เรามีโอกาสได้ชมภาพยนตร์เรื่องเกี่ยวกับสงครามนิวเคลียร์ในภาพยนตร์เรื่องนั้นถ้าจะดูหาความบันเทิงกันคงจะมีน้อยแต่ว่าได้ให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าหากสงครามนิวเคลียร์ได้อุบัติขึ้นจริงๆจะสังเกตเห็นว่าทันทีที่เกิดการระเบิดขึ้นเราไม่สามารถจะมองจุดที่มันระเบิดได้เพราะมีแสงวาบอย่างมากนะครับแล้วก็ติดตามด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้ทำลายการติดต่อสื่อสารทั้งหมดและถ้าท่านจะมองถ้าท่านชมภาพยนตร์เรื่องนั้นอยู่จะเห็นว่ารถยนต์ก็อาจจะหยุดไปด้วยอันนี้อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั้นอาจจะไปทำลายการอิเล็กทรอนิกส์หรือการจุดระเบิดหรือวงจรไฟฟ้าที่อยู่ในรถนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับสิ่งหนึ่งที่เราได้จากการชมภาพยนตร์ในเรื่องนั้นก็คือการเตรียมตัวเมื่อรู้ว่าจะเกิดภัยสงครามปรมาณูขึ้นเช่นอย่างการหลบเข้าไปอยู่ในห้องใต้ดินการปกปิดอาหารน้ำดื่มให้มิดชิดการหลบอยู่ในที่ปลอดภัยเช่นห้องใต้ดินเป็นระยะเวลานานไม่ควรจะออกมารับฝุ่นกัมมันตภาพรังสีแต่ถ้าจำเป็นที่จะต้องออกมานั้นก็ควรจะหาเครื่องนุ่งห่มนั้นหนาป้องกันตัวเราเองให้พ้นจากฝุ่นกัมมันตภาพรังสีที่ยังปกคลุมอยู่อันนั้นคงเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้จากภาพยนตร์เรื่องนั้นได้มากนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีภาพของผู้คนที่ได้รับอันตรายจากการแผ่รังสีการอันตรายที่ได้รับจากความร้อนอันรุนแรงที่เผาไหม้ตัวเมืองนั้นอย่างรวดเร็วนะแล้วก็การอันตรายที่เกิดระยะยาวเช่นคนที่ผมร่วงเป็นต้นผมร่วงนั้นถ้าหากว่าไม่รับรังสีอย่างรุนแรงนั้นก็อาจจะมีผมงอกขึ้นมาอีกนะครับมันไม่ใช่การร่วงอย่างถาวรแต่ว่าถึงอย่างไรก็ดีการรักษาพยาบาลต่างๆการเตรียมการต่างๆนั้นเข้าใจว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นได้สะท้อนถึงความเป็นจริงมากพอสมควรทีเดียวพูดถึงความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ในประเทศไทยของเราเองนั้นก็มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์อยู่ไม่น้อยทีเดียวถึงอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าเราจะวิเคราะห์กันจริงๆแล้วว่าประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างเรานั้นจะมีขอบขีดมีความสามารถมีความพร้อมในการสร้างระเบิดนิวเคลียร์หรือไม่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าศึกษาสนใจติดตามเป็นอย่างยิ่งสำหรับความพร้อมของประเทศไทยในเรื่องการทำการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นั้นจะต้องพิจารณาองค์ประกอบอยู่หลายอย่างด้วยกันนอกจากกำลังเงินซึ่งอาจจะมีอยู่มากพอสมควรแล้วองค์ประกอบที่สำคัญคือจะต้องมีนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรนิวเคลียร์สาขาต่างๆที่มีจำนวนมากและมีคุณภาพสูงพอที่จะทำงานได้องค์ประกอบต่อไปคือเราไม่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ผลิตไฟฟ้าเป็นหลักแล้วได้ผลพลอยได้ในลักษณะของยูเรเนียมหรือปลูโทเนียมมาใช้งานหรือเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูกำลังที่ผลิตแต่ปลูโทเนียมหรือยูเรเนียมเพื่อเอามาเป็นวัตถุทำระเบิดนิวเคลียร์และพร้อมทั้งโรงที่จะโรงสกัดยูเรเนียมและปลูโทเนียมเหล่านั้นจากแท่งเชื้อเพลิงองค์ประกอบอีกอย่างนึงก็คือประเทศเราขาด อุตสาหกรรมพื้นฐานที่แน่นพอที่จะมาเป็นองค์ประกอบที่จะทำให้การพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในลักษณะที่พึ่งตนเองได้นอกจากนั้นเรายังไม่รู้กลไกในการจุดระเบิดนิวเคลียร์ซึ่งเป็นกลไกที่ค่อนข้างยากและสลับซับซ้อนและเป็นองค์ประกอบอันหนึ่งที่ทำให้การลักลอบการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ทำไปได้ยากเหลือเกินในปัจจุบันผมอยากจะสรุปว่าในปัจจุบันนี้เรายังไม่พร้อมที่จะดำเนินการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ด้วยตนเองครับถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้ประเทศไทยของเราอาจจะยังไม่มีความพร้อมในการสร้างระเบิดนิวเคลียร์แล้วในอีกหลายปีข้างหน้าเราก็ยังอาจจะไม่พร้อมอยู่เช่นเดิมถึงอย่างไรก็ตาม
ถ้าหากว่าเราอาจจะต้องใช้พลังงานนิวเคลียร์ในแง่อื่นเช่นการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อสันติวิธีนั้นประเทศไทยของเราก็คงจะต้องเผชิญปัญหาที่เกี่ยวโยงกับโรงไฟฟ้าปรมาณูหรือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อยู่ไม่น้อยเหมือนกับบางประเทศโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์มีปัญหาอย่างไรบ้างจะกระทบกระเทือนถึงปัญหาความมั่นคงปลอดภัยหรือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นคล้ายๆกับที่มีการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์หรือเปล่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องติดตามน่าจะศึกษากันต่อไปอีกเช่นกันเมื่อพูดถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มักจะมีคำถามว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นี้ระเบิดได้เช่นเดียวกับระเบิดนิวเคลียร์หรือไม่จริงอยู่ถึงแม้ว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะใช้เชื้อเพลิงเป็นยูเรเนียมเช่นเดียวกับวัตถุที่ใช้ในการสร้างอาวุธนิวเคลียร์ผมต้องขอเรียนว่าในการประกอบแท่งเชื้อเพลิงก็ดีในการจัดรูปแบบของแท่งเชื้อเพลิงเพื่อให้เป็นเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูนั้นรูปแบบต่างๆนั้นแตกต่างไปจากการทำระเบิดนิวเคลียร์ทั้งสิ้นนอกจากนั้นในการควบคุมการทำงานของโรงไฟฟ้าปรมาณูนั้นมีการควบคุมการทำงานให้ปฏิกิริยาลูกโซ่เหล่านั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีการควบคุมที่รัดกุมมากดังนั้นโอกาสที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะระเบิดเหมือนระเบิดปรมาณูนั้นไม่มีอันนั้นเป็นข้ออันแรกแต่ว่าโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงที่ไม่ใช่การระเบิดนั้นอาจจะมีอุบัติเหตุร้ายแรงที่ว่านี้คืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากเนื่องการหลอมละลายของแกนเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูเมื่อน้ำที่ไปหล่อและที่ไประบายความร้อนของแท่งเชื้อเพลิงนั้นหายไปจะด้วยวิธีไหนก็ตามการป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรงอันนี้ได้กระทำกันอย่างมากมีการป้องกันอุบัติเหตุนี้ด้วยมาตรการที่สูงสลับซับซ้อนหลายชั้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงที่ว่านี้เกือบจะไม่มีจากการคำนวณทางสถิตินั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงอย่างนี้ครั้งเดียวในรอบหมื่นปีต่อการเดินเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูหนึ่งโรงเท่านั้นผมอยากจะเรียนเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรงไฟฟ้าปรมาณูขณะนี้ไม่ได้อยู่ที่ความปลอดภัยหรือเรื่องการระเบิดปัญหาที่ยังแก้ไม่ตกขณะนี้คือการเราจะทำอย่างไรกับกากกัมมันตรังสีที่เกิดจากการใช้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากกว่าเรื่องอื่นครับพูดถึงเรื่องระเบิดนิวเคลียร์แล้วที่จริงแล้วก็เป็นผลแห่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของมนุษย์ในปัจจุบันนี้แต่ประโยชน์ของมันไม่ว่าจะเป็นระเบิดเป็นอาวุธนิวเคลียร์ชนิดไหนก็ตามคงจะไม่มีอะไรมากไปกว่าการทำลายล้างซึ่งกันและกันเราก็ได้แต่หวังภาวนาไว้ในใจว่าขอให้มนุษย์ในโลกปัจจุบันนี้อย่าได้ใช้ระเบิดนิวเคลียร์ที่ตัวเองสร้างมาเป็นเด็ดขาดพลังงานจากนิวเคลียร์นั้นสามารถจะนำมาใช้เพื่อสันติวิธีได้หลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าหรือนำมาใช้ในเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สาขาอื่นๆขอให้มนุษย์ของเราทุกคนจงรักษาหน้าที่ในการสร้างสันติภาพเพื่อโลกได้ยืนยงคงอยู่กับเราตลอดไปไม่ทำลายล้างซึ่งกันและกันด้วยอาวุธนิวเคลียร์